สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่207ว่านแสนพันล้อมใบหัวต้นคล้ายต้นซ่อนกลิ่นดอกหอมเหมือนดอกซ่อนกลิ่นแต่เกสรเหลืองปลูกไว้เป็นว่านเสี่ยงทายปลูกไว้ป้องกันอุปัทวะเหตุคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆปลูกไว้เป็นมงคลกับพื้นที่อยู่ป้องกันเสนียดจังไรได้ทุกอย่างถ้าผู้ใดเจอแล้วนำมาปลูกกับบ้านจะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดทั้งสัพพางทุกประการอันนี้ปัญหาใหญ่ละเพราะปัจจุบันว่านแสนพันล้อมที่เล่นหากันนะคะมันจะเป็นบัวดินเป็นกลุ่มของบัวดินแบบเดียวกับว่านอะไรล่ะว่านหลายๆตัวนะที่เป็นกลุ่มบัวดินน่ะเนาะอันนี้คือที่เล่นหากันในปัจจุบันแต่ถ้าในตามตำราของอาจารย์ชั้นหาวิธีตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ปี2506ที่พูดถึงว่านแสนพันล้อมต้องถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมล่ะเพราะเราไล่ตามลำดับปีเขาบอกว่าต้นใบหัวต้นคล้ายซ่อนกินดอกหอมเหมือนดอกซ่อนกลิ่นเพียงแต่ว่าเกสรเป็นสีเหลืองคือซ่อนกลิ่นนี้เป็นไม้ที่พวกเราทุกวันนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับเขาเพราะว่าคนโบราณถือว่าเป็นไม้ห้ามปลูกเนื่องจากว่าซ่อนกลิ่นนะคะเขามีกลิ่นที่หอมแรงมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีฟอร์มาลีนเนาะเวลาที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยศพก็จะต้องเริ่มส่งกลิ่นกว่าที่จะได้เผาได้ทำพิธีอะไรต่างๆเขาก็เลยมักนิยมเอาดอกซ่อนกลิ่นซึ่งมีกลิ่นแรงมากชนิดที่กลบกลิ่นศพได้อะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเมื่อก่อนในทุกๆที่ทุกๆประเทศนะคะอย่างอินเดียเนี่ยเขาก็จะใช้ใบกะเพราเนาะก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศจะเอาอะไรเพื่อมาดับกลิ่นแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเราก็จะใช้ดอกซ่อนกลิ่นคือซ่อนกลิ่นศพนั่นเองมันก็เลยทำให้คนเมื่อก่อนเวลาที่ไปร่วมงานศพอ่ะก็จะคุ้นเคยกับกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นแล้วเขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเอาซ่อนกลิ่นมาปลูกที่บ้านน่ะเห็นได้กลิ่นเขาก็จะนึกถึงเรื่องของศพเรื่องของงานอวมงคลทำให้เขาถือว่าเป็นไม้ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมันก็เป็นด้วยเหตุสาเหตุแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัวซ่อนกลิ่นเองมีผีพายนางไม้หรือมีอาถรรพ์อะไรเพียงแต่ว่าธรรมเนียมการเอาซ่อนกลิ่นเอากลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นไปกลบกลิ่นของศพทำให้คนไปนึกถึงเรื่องแบบนั้นก็เลยไม่เป็นที่นิยมที่จะปลูกในบ้านนะคะแล้วยังไง อะว่ากันตามตำราเนาะเพราะเรากำลังพูดเรื่องเล่นว่านอ่านตำราอยู่แต่ทีนี้ดอกซ่อนกลิ่นที่ว่าดอกหอมมันดอกซ่อนกลิ่นแต่เกสรเหลืองเราเองเราก็ไม่รู้จักต้นซ่อนกลิ่นจริงๆจังๆอะไรเนาะแต่ถ้าอันนี้เป็นซ่อนกลิ่นดอกเขาก็เป็นเกสรเหลืองอยู่แล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูแล้วกันนะคะว่ายังไงใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะโอเค